สูตรหมักผมสำหรับคนผมมันด้วยน้ำมะนาวและว่านหางจระเข้ค่ะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยมะนาว1ลูกและว่านหางจระเข้โดยเอาแต่วุ้นใสๆที่อยู่ด้านในค่ะต้องล้างยางออกก่อนนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำน้ำมะนาวและวุ้นของว่านหางจระเข้มาผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปชโลมให้ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะจากนั้นให้หมักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะสูตรนี้ควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะ